สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดทางภาคใต้นะคะตอนนี้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องเ mm. หลือเพียงแค่ปัตตานีจังหวัดเดียวคะ่ะที่ยังเผชิญน้ำท่วมสูงเพราะว่าแม่น้ำปัตตานีล้นตลิ่งเข้าท่วมหมู่บ้านที่ในราธบวาสบ้านในหมู่ตําบลโมโนโอํเาเภอสวยโกลกถูกน้ำเซาะพังเกือบสิบหลังนะคะเจ้าหน้าที่ต้องระดมเครื่องจักรกลปิดคันดินกั้นน้ำค่ะ เจ้าหน้าที่เร่งระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังพลไปซ่อมแซมปิดคันดินกั้นน้ำนะคะเป็นการชะลอความแรงของน้ำและลดการกัดเซาะเพิ่มบริเวณประตูระบายน้ำของชประทานมูโนหนมู่หนึ่งตำบลมูโนอำเภอสุงไหงโกโลกจังหวัดนาราธิวาสเปรียบเสมือนกับเป็นแนวถนนให้ประชาชนได้ใช้สัญจรทั้งสองฝั่งค่ะโดยเฉพาะคันดินกั้นน้ำที่อยู่ตรงกันข้ามกับอาคารสำนักงานโครงการชลประทานมูโน หลังจากที่กระแสน้ําของแม่น้ําโกลกที่รองรับปริมาณน้ําป่าลงมาสมทบเพื่อไหลระบายลงทะเลด้านปากอ่าวของอําเภอตากใบแต่ว่าน้ำเนี่ยมีปริมาณมากกระแสน้ําไหลเชี่ยวกัดเซาะคันดินกั้นน้ําดังกล่าวจนส่งผลให้ประตูร,ระบายน้ําของชนลประธานมูลนสุดตัวค่ะปริมาณน้ําที่มีแรงดันมหาศาลก็ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังแล้วก็มีบางหลังที่เสียหายบางส่วนรวมทั้งทรัพย์สินในบ้านก็ถูกกระแสน้ําพัดหายไปนะคะ มีการใช้เหล็กชีดพายค่ะที่ทำเป็นแนวป้องกันบริเวณหน้าคันดินที่ชำรุดจากนั้นก็วางกล่องลวดถักบรรจุหินใหญ่แล้วก็กระสอบ้ายเพื่อที่จะดำเนินการปิดทางน้ำให้เร็วที่สุดไปดูที่เมืองปัตตานีนะคะนี่เป็นสภาพถนนฝั่งขาเข้าและขาออกของตัวเมืองถูกน้ำท่วมสูงมากกว่า50เซนติเมตรนะคะรถที่วิ่งเข้าออกเมืองปัตตานีต้องชะลอความเร็วค่ะ ส่วนร้านค้าและบ้านที่อยู่ริมน้ำนะคะริมถนนค่ะรวมทั้งตรอกซอกซอยต่างๆก็พบว่าน้ำท่วมจนต้องปิดร้านที่ตำบลปากาหารังตำบลตะลุโโปและก็ตำบลบาฮระอําเภอเมืองปัตตานีนะคะชาวบ้านหลายร้อยครอบครัวก็ยังเผชิญกับน้ำท่วมหมู่บ้านอย่างหนักหลังจากที่น้ำเหนือจากจังหวัดยะลาไหลมาสมทบกับแม่น้ำปัตตานีล้นตลิ่งเข้าท่วมหมู่บ้านต่อเนื่องชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรน,นะคะ บางส่วนก็อพยพครอบครัครวเคลื่อนย้ายทรัพย์สินแล้วก็สัตว์เลี้ยงไปอยู่ริมถนนเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้ระดับน้ำสูงเกือบ2เมตรค่ะ